You have to go to outside to the department store. You mean that? Yes. Karaoke. Karaoke. Oh. You know that, right? Yeah. You have to go on the third floor. And yeah. On the third floor. Can I take the bus? It's okay. Outside. The yellow one, right? Yes. How far from here? Oh, about 10 minutes. Oh, okay. Thank you. Third thank floor. You. Okay. Third thank floor. You. Welcome. Karaoke. One more thing. Chong-san, can you tell me the number of the call girl? I like to have the... No, no, I'm sorry. Nong-bun! Nong-bun, มากินข้าวกันแล้วตาเลื่อยเปื่อยเรื่อยกินข้าวอะไรที่ไหนกันมีไหนไหนกันมีที่ไหนมีแต่ขนมปังยำเนยไหนข้าวเอามานี่อย่ามายุ่งกับฉันเลยเนี่ยเรื่องของฉันอย่างน้องบุญจ๋าแล้วจะชงหลับไปไหนเนี่ยตั้งแต่ลูกทัวร์มาเนี่ยวุ่นหน้าดูเลยสิเนาะค่ะเมื่อเย็นนี่ก็เห็นแขกโวยวายโวยวายตายแล้วว่ะแล้ววุ่นขนาดนี้แล้วจะมีเวลาพาพวกเราไปเที่ยวเหรอตอนนี้เหรอถ้าอาจจะพอมีเวลาว่างมาแบบต้องทำอะไรเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเอ้าเฮ้ยตรงสวัสดีครับเป็นไงวุ่นมากไหมครับหน้ายุ่งอะไรเนี่ยก็นิดหน่อยครับพี่อรุณสวัสดิ์ครับคุณบุญเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมครับสบายค่ะไอ้คุณชงคะนี่ตาชงตาชงที่บอกว่าจะพาเราไปเที่ยวเทือกเขาติ๊ดลิดอะไรเนี่ยแล้ววุ่นขนาดนี้จะพิมมีเวลาพาเราไปหรอไหนอะไรกระติ๊ดลิดเทือกเขาติดลิดมันเป็นเทือกเขาที่มีหิมะตกตลอดปีไม่เข้าใจเหรอดูปากติดลิดมีด้วยเหรออ๋อเทือกเขาติดลิดครับพี่ก็คงจะมีเวลาไปนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยกรุ๊ปทัวร์ที่มาดึกมากเลยแล้ววันนี้เขาก็ขอพักวันหนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นเรามีเวลาครับคุณบุญครับไปเทือกเขาติดลิดด้วยกันไหมครับไปค่ะแต่ตอนนี้คุณอยากจะเนี่ยนะแต่ว่าพี่ว่านะพี่เปลี่ยนใจแล้วมั้งพี่ไม่อยากไปแล้วล่ะมาก็คือว่าพี่กับพี่อ้วนเนี่ยนะก็ไม่ได้มีที่จะแบบว่าจุติกันนานแล้วอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเราจะอยู่จุติกันจุติกันเหรออืมเมื่อคืนยังไม่พออีกเหรอก็ไปจู๋จี๋แล้วไหนบอกเป็นเลือดสุพรรณมาด้วยกันไม่ต้องไปด้วยกันดิจะมาทิ้งอะไรได้ไงพี่แสบถ้าพี่แสบไม่ไปทั้งคนเนี่ยพวกเราทุกคนก็หมดสนุกเลยครับพี่ไปด้วยกันนะพี่ไปเถอะไปเถอะไปเถอะนี่เราก็อดจุติกันสิแต่ก็ได้ก็เลือดสุพรรณใช่ไหมไปไหนก็ไปกันต้องอย่างนั้นก็ได้ไปไหนไปกันไปไหนอ่ะไปติดลิดทิดลิสดูปากดูปากทิดลิสลองพูดดิสิทิดลิสทิดลิสติดลิสตบปากทิดลิสทิดลิสเออทานได้ที่ไปทิดลิสเดี๋ยวพี่แสบกับพี่อ้วนคงจะมาครับแกไปเข้าห้องน้ำกันค่ะคุณชงคะคือบุญไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับคุณ2-2เลยคือบุญมีเรื่องอยากจะบอกคุณค่ะเรื่องอะไรครับคุณก็ทำคุณซีเรียสจังเลยหรือว่าคุณไม่อยากไปทิดลิสหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะคือบุญมีเรื่องอยากจะสารภาพคุณค่ะเรื่องอะไรครับคือจริงๆแล้วช้างอุ้ยเมื่อไหร่รถไฟจะออกอ่ะเดี๋ยวเขาออกแล้วครับพี่แป๊บเดียว
หรองั้นพี่ไปรออยู่ตรงโน้นนะหนาวจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยววิ่งเลยพี่พูดถึงไหนแล้วครับคือคุณชงค่ะบุญมีเรื่องอยากจะสารภาพคุณค่ะคือชงโอ้ขอโทษนะครับเฮ้ยเราเข้าทีเดียว yes มีแต่คนขับจังหวะนะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะครับคุณชงคะคือจริงๆแล้วบุญไม่กล้าที่จะบอกคุณเลยบุญกลัวคุณโกรธนะคือจริงๆแล้วบุญยังไม่ได้พี่ชงพี่ชงเฮ้ยเฮลันดีใจจังเลยอ่ะเฮลันก็พึ่งจะถึงอ่ะเฮเลนมาที่นี่ทำไมคะเนี่ยเฮเลนก็มาถ่ายแฟชั่นนะสิแล้วก็มาหาพี่ชงแล้วพี่ชงไม่คิดถึงเฮเลนเหรอคะเฮเลนมาอยู่ตรงนี้แล้วไงอ่ะเอ๊ะใครคะใครอ่ะคุณบุญครับคุณบุญพี่ชงไปทางนู้นกันเถอะค่ะเฮเลนอยากคุยกับพี่ชงให้สมที่คิดถึงหน่อยอ่ะพี่ชงคะพี่ชงคิดถึงเฮเลนหรือเปล่าคะเฮเลนคิดถึงพี่ชงจังเลยไม่เซอร์ไพรส์เหรอคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอาอย่างนี้แล้วกันเย็นนี้เราดินเนอร์ด้วยกันแล้วกันนะเราเจอกันพี่สาวพี่อ้วนไปเลยครับไปคุณบุญเชิญครับพี่อ้วนพี่ชงมาคุยกันให้ดูเรื่องก่อนค่ะอะไรก็เขาจะรีบไปเที่ยวกับพวกเราไปแล้วแต่ชงแล้วเอ๊ะคุณเป็นใครอ่ะมายุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเฮเลนเอ๊ะนี่เป็นอะไรพูดจาแปลกๆใครกันแน่ยะที่ยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านอ่ะอ๋อชงเดี๋ยวนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเฮเลนอะไรที่บอกว่าเคยควงกันมาที่ลอนดอนนั้นใช่ไหมอ๋อใช่สิแล้วจะทำไมไม่รู้เหรอว่าเฮเลนน่ะสนิทกับพี่ชงเขาเท่าไหร่อ๋อแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะสนิทกับเธอเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าฉันไม่ทราบเลยยะเอ๊ะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะพี่ชงเขามีคนอื่นเหรออ๋อแม่นี่สิเธอเป็นใครอ่ะอย่าไปยุ่งกับคุณบูนะเฮเลนเพื่อนเหรอเพื่อนอะไรฉันไม่เชื่อหรอกอย่ามาโกหกเลยคุณการบูนแกเป็นพี่สาวในพาร์ทีในพาร์ทีจะบ้าไปเหรอว่ากันตระกูลถึงตระกูลเลยเหรอครับไม่นานเลยหน่อยได้ไหมคุณบูนครับพี่ชงพี่ชงจะไปไหนอ่ะพี่มาทิชลิสไว้ไว้เจอกันนะจะทำอะไรอ่ะพี่ชงรอให้เล่นด้วยพี่ชงพี่ชงค่ะ